ครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับเปิดเทคนิคเทรนด์ PC นะครับวันนี้เราอยู่กับ P ของเราคนหนึ่งครับเดี๋ยวให้เราแนะนำตัวเองหน่อยครับเชิญครับครับผมชื่อสาวรสคำแหงครับเป็น P สายเหนือครับประจำอยู่ที่โลตัสท่าทองครับผมพิษณุโลกใช่ครับสาวรสก็เป็น P มานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในเส้นทางนี้เนี่ยมันก็ย่อมจะเป็น PC มาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคำถามคือว่าการที่เราก้าวขึ้นมาจากการเป็น PC แล้วก็เป็น P ได้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าทำให้เราก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยเรามีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเราให้เรามาถึงตรงนี้ได้อ๋อเริ่มแรกจากการทำงานเลยคือไม่ได้หวังสูงอะไรครับก็คือหวังว่าทำงานยังไงให้ยอดขายของเรามีแล้วทำยังไงให้งานของเราแบบสำเร็จเรียบร้อยได้ทุกอย่างเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานในการขายไม่ว่าฝึกจากการขายการทำเอกสารอะไรทุกอย่างการจัดทุกอย่างอะไรเนี่ยครับฝึกมาจากตรงนั้นคือก่อนจะเข้ามาเป็น SP อะไรได้เนี่ยคือทุกอย่างต้องเป็นฉะนั้นก็เลยจะฝึกแทนรุ่นพี่ทุกอย่างรุ่นพี่ทำอะไรได้เราก็ต้องทำให้มันที่เขาแนะนำอะไรมาแล้วก็ยอมฟังแล้วก็ทำตามดูใช่ครับเพื่อที่ว่าเวลารุ่นพี่ไม่อยู่หรือว่าเราไปแทนที่อื่นเนี้ยเราจะได้สามารถแบบเคลียร์งานเองได้เลยครับครับสมมติเราคุยว่านักขายเนี่ยเราเป็นนักขายใช่ไหมถ้าเราคุยว่านักขายเนี่ยมันจะมีประมาณว่าคนที่ตั้งใจทำงานเป็นนักขายที่เราเชื่อว่าเป็นมืออาชีพเลยกับการที่เป็นคนที่แค่เฝ้าร้านอะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่ามีตำแหน่งเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็แค่เฝ้าร้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมถ้าได้สมรสดูมีความแตกต่างขนาดไหนก็ถ้าเกิดมองพื้นเผินเนี่ยฮะไม่ค่อยแตกต่างนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดลงไปรายละเอียดเลยเนี่ยคนที่เขาเป็นนักขายมืออาชีพจริงๆอ่ะเขามองเข้าไปในเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าตรงนู้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงต่างกับจากพนักงานทหารที่ว่าคือเข้าไปทำงานแล้วก็บางคนก็ทำความสะอาดบ้างบางคนก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็นั่งเฉยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ว่าเป็นนักขายมืออาชีพเนี่ยคือเขาจะคิดว่าทำยังไงวันนี้จะทำให้ได้ขายตามจุดนี้มันด้อยยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันเด่นแล้วก็เวลาขายของเนี่ยถ้าเกิดพนักงานขายธรรมดาก็คือแค่ขายให้มันได้แค่จัดให้มันดีแค่จัดให้มันเห็นแต่สำหรับคนขายมืออาชีพเนี่ยคือขายแล้วทำยังไงให้ลูกค้าเชื่อใจในการที่ว่าจะมาซื้อต่ คือข้อใจความก็คือไม่จำเป็นจะต้องขายสินค้าให้มันได้ครับเราต้องดูด้วยลูกสินค้าตัวไหนเนี่ยเหมาะสำหรับเขาอันไหนไม่เหมาะเราก็ตัดอะไรที่เป็นสวรสระหว่างการเป็นคนที่เริ่มต้นขายจนกระทั่งเราเชื่อว่าเราเป็นนักขายแล้วในตอนนี้อะไรที่เปลี่ยนเราหรอหรือว่ามันไม่เปลี่ยนเลยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นที่ผมทั้งเกี่ยวกับคือผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนก็คือก้าวมาปั๊บเรารู้สึกว่าเรามีวิญญาณนักขายเลยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราถ้าเกิดเราเจอบางคนที่ยังไม่มีวิญญาณนักขายอย่างเราเราจะทำยังไงดีก็ส่วนมากแล้วก็คือจะเปิดใจคุยง่ายๆอะไรพวกนี้ฮะทำยังไงให้เขาเปิดใจคุยว่าเราจะทำงานมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็คุยว่าเขาได้บริษัทได้ทำยังไงให้เขาแบบส่วนมากเลยคือที่พูดจริงๆอ่ะนะผมจะมองรายได้ของบริษัทเป็นรองอันนี้ที่ว่าคุยกับน้องนะครับเพราะว่าถึงยังไงถ้าเกิดว่ายอดขายได้บริษัทได้อยู่แล้วผมก็จะบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เงินเดือนเราเพิ่มขึ้นให้คนทำให้ทำไมมันได้เป้าขึ้นแล้วเราก็จะได้อนุนี่ได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดีนะคือจบไปด้านของผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเลยใช่ไหมแทนที่เขาจะมองสิ่งที่เขาจับต้องไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็เป็นสูตรทิ้งที่เขาจับต้องได้แล้วค่อยเขาคิดดูใช่ไหมฮะว่าไอ้คุณคิดไงกับเล่นนี้อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ไหมคือนักขายมืออาชีพก็ต้องคิดตรงนี้ถ้านักขายไม่มืออาชีพก็ตรงนี้ก็อาจจะมองข้ามไปเลยมองข้ามไปเขาคิดแต่ว่าทำงานไปแต่เขาไม่ได้รวยทางบริษัทรวยอะไรแบบนี้คือเขาจะมองอย่างนี้ไปถ้าเกิดเขาเปิดใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยเสริมเทคนิคให้ทำแบบนี้อะไรตรงเนี้ยซึ่งเนี้ยก็คือเด็กเขาก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับ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 คราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่า P เนี่ยนะจะต้องมีอาวุธของตัวเองความเป็นตัวเราที่ไม่เหมือนใครพิเศษในตัวเรานะฮะความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครก็คือตัวเราที่แทนคนอื่นแทนไม่ได้นะครับคำถามคือว่าอาวุธของคนอื่นอ่ะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วอาวุธของสาวโรดคืออะไรอารมณ์ดีอารมณ์ดีเป็นอาวุธของเรา
ยังไงครับเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนิดนึงจะเจอบรรยากาศยังไงข้างขอให้เรายิ้มเราคุยทำให้เพื่อนร่วมงานอารมณ์ดีทำให้ไม่เครียดในที่ทำงานครับสนุกกันไปที่ทำงานในขอบเขตของเราที่เราทำได้เราเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์เสียมะแล้วเราจะแก้ยังไงส่วนมากทุกคนเจอหมดอะครับเจอหมดใช่ไหมเจอหมดครับก็แค่ใจเย็นใจเย็นแล้วมาคุยถ้าเกิดช่วงใจร้อนเนี่ยอย่าไปคุยรอให้ใจเย็นไปก่อนแล้วก็มีงานอะไรแล้วก็ไปทำแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ถ้าการมีอารมณ์ดีก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะเวลาลูกค้าเข้าพบถ้าเกิดเจอหน้าเราบึ้งบึ้งนี่ก็โหลูกค้านี่คงจะลำบากเลยใช่ไหมปกติถ้าเกิดว่าเวลาเข้าทำงานในเคาน์เตอร์เลยเนี่ยถ้าเจอน้องไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยผมก็จะชวนพูดชวนคุยชวนอะไรสังเกตเพื่อให้ทุกคนสังเกตดูว่าถ้าวันไหนเราไม่อยากพูดเราจะปิดปากเวลาลูกค้ามาเราก็จะไม่ค่อยพูดคือปากมันจะไม่ค่อยเปาะครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอยากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผิดจากที่ว่าวันไหนเราคุยนั่นคุยนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะลื่นไปเรื่อยๆครับดีครับดีครับอาวุธลับของสมรสก็คือการมีอารมณ์ดีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ยากไปสำหรับเราเนาะไม่ยากไม่ยากเลยสำหรับเรานะฮะดีครับดีครับก็อยากจะให้สุดท้ายอยากจะฝากน้องๆ PC นะครับรุ่นใหม่ๆว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีเทคนิคอะไรที่เราจะน่าจะฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะครับเชิญครับอันที่จริงแต่ละคนความคิดแต่ละคนผมก็ไม่รู้ว่าไม่สามารถเจาะไปได้ว่าบุคคลตรงนี้ต้องฝึกตรงนั้นบุคคลตรงนี้ต้องฝึกตรงนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ขอคิดว่าคนเราจะมีค่าก็แต่เมื่อเราเพิ่มค่าของตัวเองครับยอดเยี่ยมเลยครับนะครับและนี่คือรายการครับเปิดเทคนิคเทรนพีซีครับพบกับสวโรจน์ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ